รีเลยโอภักจีราถูกทำนายได้แต่งงานใหม่แน่นอนนางร้ายและพิธีกรสาวโอภักจีรากลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกล้ากับอดีตสามีไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วจบชีวิตคู่ยาวนานกว่า13ปีเหลือเพียงสถานะเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันและทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกสาวคนเดียวเท่านั้น ล่าสุดในรายการตีท้ายครัวมีบางช่วงที่พาหมอดูชื่อดังอาจารย์อุย๋ยมาดูดวงให้กับแขกรับเชิญซึ่งสาวโอก็ได้ถามหมอดูว่าฉันจะได้แต่งงานใหม่หรือเปล่าซึ่งหมอดูก็จะเปิดไพ่พร้อมเผยคำตอบว่าได้พร้อมเผยลักษณะคนรักใหม่ของโอภักจีราว่าจะเป็นคนผิวขาวอายุน้อยอันนี้คืออินเลิฟ ถามว่าเมื่อไหร่ก็ไม่นานมากอีกไม่เกินสองปีงานนี้โอพักจีราจึงกล่าวว่าเตรียมนิ้วรอสวมแหวนเลย